สวัสดีครับผมกีตาร์เบสิก .net นั่นเองนะครับวันนี้พบกันเช้านิดนึงครับเรื่องราวที่ผมจะทำการแชร์ในวันนี้เป็นเรื่องราวของจังหวะนั่นเองครับซึ่งผมจะแบ่งเป็น2หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกก็เป็นเรื่องของการแบ่งจังหวะนะครับหัวข้อที่2นะครับก็เป็นการแนะนำจังหวะนั่นเองครับเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนนะครับการแบ่งจังหวะนะครับเป็นจังหวะ4นะครับหรือว่าจังหวะควอเตอร์นั่นเองนะครับสมมติว่าใน1ห้องดนตรีนะครับเราแบ่งเป็นนะครับ4จังหวะนะครับ1 2 3 4นะครับลักษณะนี้นะครับเราสามารถที่จะนะครับแบ่งจาก4เป็น8ได้นะครับก็คือนะครับจาก1 2 3 4นะครับเราสามารถแบ่งเป็นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับลักษณะนี้นะครับในส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับที่เขานิยมเขาก็จะแทรกนะคำว่า and นะครับหรือว่าและเข้าไปนะครับเช่น1และ2และ3และ4และนะครับอันนี้ก็แบ่งเป็น8ได้เหมือนกันนะครับเรามาดูตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติว่าเราแบ่งจังหวะนะครับเป็น1 2 3 4 1 2 3 4ลักษณะนี้นะครับเราสามารถที่จะแทรกจังหวะเข้าไปนะครับก็เป็น1และ2และ3และ4นะครับ1 2 3 4 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และจาก4ก็จะถูกแบ่งเป็น8นะครับต่อไปนะครับเราสามารถที่จะแบ่งนะครับจาก8เป็น16ได้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะนับธรรมดาก็ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะครับลักษณะนี้นะครับซึ่งนะครับมันจะลำบากนิดนึงครับเขาก็เลยนะครับนิยมนะครับเป็นนะครับ1 e n นะครับ2 e n 3 e n 4 e n นะครับถ้าเรานับนะครับก็จะเป็น 1E&A 2E&A 3E&A 4E&A นะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับผม 1E&A 2E&A 3E&A 4E&A 1E&A 2E&A 3E&A 4นะครับ E&A นะครับลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองตีคอร์ดให้ดูนะครับจากจังหวะ4นะครับธรรมดานะครับก็คือ1 2 3 41 2 3 4ลักษณะนี้ครับเราทำเป็น8โดยการแทรกนะครับและหรือว่าแอนเข้าไปนะครับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และอันนี้ก็เป็น8นะครับนะครับถ้าเป็น16นะครับก็จะเป็น1 e and a 2 e and a 3 and a 4นะครับลักษณะนี้1 e and a 2 e and a 3 and a 4 e and a 1 e and a 2 e and a 3 and a 4นะครับลักษณะนี้ครับนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราแบ่งจังหวะได้แล้วก็จะเป็นส่วนของการแนะนำนะครับจังหวะนะครับจังหวะแรกนะครับก็จะเป็นจังหวะ2 4นะครับก็คือนะครับนี่นะครับ2 4นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4นะครับเขาจะนับ1 2 3 4 1 2 3 4ลักษณะนี้นะครับตีคอร์ด1 2 3 4 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 1 2 3 4นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4นะครับต่อไปนะครับเป็นจังหวะ4 4นะครับจังหวะ4 4ก็นับเป็น1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ลักษณะนี้นะครับ1 2 3 4 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 1 2 3 4นะครับลักษณะนี้นะครับนะครับแตกต่างกันนะครับผม1 2 3 4 1 2 3 4กับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นะครับลักษณะนี้นะครับจังหวะต่อไปนะครับก็จะเป็นจังหวะ3 4นั่นเองนะครับ3 4นะครับในจังหวะนะครับใน1ห้องเขาจะแบ่งเป็น3นะครับก็คือนะครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3นะครับถ้าเขาแบ่งจังหวะก็จะเป็น1และ2และ3และ1และ2และ3และ1และ2และ3และ1นะครับ1และ2และ3และ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 นะครับผมลักษณะนี้นะครับจังหวะต่อไปก็จะเป็นจังหวะ6
8นะครับ6 8นะครับเขาก็จะแบ่งนะครับผมเป็นนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็เป็น4 5 6นะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ลักษณะนี้ครับ1 2 3 4 5 6 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 1 2 3 4 5 6นะครับลักษณะนี้นะครับมีความแตกต่างกันอยู่นะครับก็คือ1และ2และ3และ1และ2และ3และ1และ2และ3และกับนะครับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ลักษณะนี้ครับนะครับซึ่งคอร์ดที่ผมนะครับทำการเล่นนะครับผมจะเล่นเป็นคอร์ดทาบเนาะในที่นี้ผมจะเล่นเป็นคอร์ดทาบซึ่งคอร์ดที่เล่นก็คือคอร์ด C นะครับ A minor คอร์ด D minor แล้วก็คอร์ด G นะครับซึ่งนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสามารถนะครับใช้เป็นคอร์ดนอกได้เลยนะครับ C นะครับ A minor D minor แล้วก็ G นะครับแล้วคราวนี้ก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดเป็นประโยชน์ก็แชร์ต่อได้นะครับผมอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์วันนี้สวัสดีครับผม